รับทุกสิ่งที่คุณขอสภาอาร์คทูเรียนทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารับฟังทุกคำขอของคุณเราได้ยินคุณทั้งหมดและได้รับคำแนะนำของคุณความปรารถนาของคุณและเสียงร้องของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาที่คุณต้องการเราต้องการให้คุณรู้ว่าทุกอย่างจะมาถึงคุณในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมและเมื่อคุณปล่อยให้มันเข้ามาคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นผู้รับคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นผู้สำรวจผู้กำหนดสิ่งที่มนุษยชาติต้องการจากนั้นคุณอยู่ที่นั่นเพื่อยึดเหนี่ยวในสิ่งที่คุณร้องขอสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นคำขอของคุณไม่เพียงได้รับเท่านั้นพวกเขาได้รับคำตอบพลังงานทั้งหมดที่ถูกเรียกมานั้นมอบให้คุณโดยเฉพาะผู้ที่รับใช้และต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเราไม่เคยรู้สึกหนักใจเลยแม้แต่น้อยจากคำขอของคุณเรายินดีที่จะรับพวกเขาและโปรดจำไว้ว่าหากคุณกำลังคุยกับเราขณะที่คุณตื่นอยู่แสดงว่าคุณกำลังคุยกับเราในขณะที่คุณหลับและนั่นคือการสนทนาแบบสองทางทุกครั้งคุณเข้าใจเราและมุมมองของเราอย่างชัดเจนและเราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับคำขอของคุณได้และบางครั้งคำขอที่คุณทำในขณะที่คุณหลับจะแตกต่างจากคำขอที่คุณทำในขณะที่คุณตื่นอยู่และบางครั้งพวกเขาก็เข้าแถวกันอย่างสมบูรณ์และนั่นคือช่วงเวลาที่คุณมักจะได้รับสิ่งที่คุณขออย่างรวดเร็วหลังจากการขอนั้นเกิดขึ้นเรารู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติและเพื่อเติบโตทางจิตวิญญาณและดีพอๆกับที่ได้รับทุกสิ่งที่คุณขอในขณะที่ตื่นอยู่และเพื่อให้ได้มาทันทีที่ขอนั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณประสบการณ์การเติบโตคุณต้องการเผชิญกับความท้าทายที่คุณเพื่อที่คุณจะสามารถพัฒนาได้คุณยังต้องการประสบการณ์ความอดทนและความไว้วางใจซึ่งคุณทำได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องรอและเมื่อดูเหมือนว่าคุณอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราต้องการเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเราต้องการเป็นคนที่ทำงานร่วมกับคุณเราต้องการสอนสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะทำมันด้วยตัวเองเพราะเรารู้ว่ามันจะน่าพึงพอใจมากขึ้นหากคุณเห็นว่าคุณจัดพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับคำขอของคุณได้อย่างไรและนั่นคือวิธีที่คุณได้รับคุณไม่ได้รับเพราะคุณพูดว่ากรุณาเถิดหรือได้โปรดเถิดและถ้าคุณไม่ได้รับเพราะคุณถามซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณจะได้รับเมื่อคุณพบความสอดคล้องกับสิ่งที่คุณขอและเมื่อมันให้บริการคุณคุณจะได้รับในเวลาที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นเราก็ไปสู่ความท้าทายถัดไปไปสู่ความปรารถนาต่อไปและไปสู่รอบต่อไปของการถามและจัดตำแหน่ง
และทุกครั้งที่คุณก้าวไปข้างหน้าเพื่อกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุณถูกกำหนดให้เป็นตัวตนที่สูงขึ้นในมิติที่5ของคุณและลักษณะเหล่านั้นของคุณจะแสดงออกมาในทันทีดังนั้นนี่คือแบบฝึกหัดที่ดีสำหรับคุณคุณต้องฝึกจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่ในรอบต่อไปเมื่อสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นทันทีคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นและจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและผู้อื่นนั่นคือวิธีที่คุณตั้งค่าทั้งหมดและนั่นคือข้อตกลงที่คุณมีกับเราและผู้ช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมายและเป็นระบบที่ดีและเป็นระบบที่ทำงานได้ดีมาก